ไฟวันซีธรรมดาแต่ที่ขึ้นในคอร์ด2ไม่ได้ขึ้นในคอร์ด1ทีนี้ถ้าบอกว่าเบสกับกรองมันไปด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันกับคิกงั้นที่เราฟังเมื่อกี้ผมพยายามจำแล้วว่าคิกทำอะไรอยู่ที่ออกมามันก็จะมีแค่นี้เพราะในสมองมันกำลังคิดว่าทำไมต้องเล่นแต่ถ้าบอกว่าก็ถูกสั่งให้เล่นแค่นี้นี่คือสิ่งที่พวกเราอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตอนนี้เริ่มลามไปถึงวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่เราจะทำสิ่งที่ง่ายแล้วเราจะดูนักศึกษาว่าอดทนต่อสิ่งที่มันพื้นมากๆได้ไหมหรือที่พวกเราเรียกว่ากระจอกมีรุ่นน้องเป็นอาจารย์สอนกลองอยู่ไม่ให้นักเรียนใช้ฟิลไม่ว่าฟิลอินฟิลเอาถ้าตีแพทเทิร์นมีหน้าที่ตีตึกปั๊บตึกตึกปั๊บตึกปั๊บตึกตึก5นาทีถ้าเผลอตึกปั๊บตึกตึกปึ้งกลับไปนับใหม่อีก5นาทีนั่นแปลว่าคุณต้องต่อสู้กับตัวคุณเองคุณไม่ได้สู้กับใครเลยตอนนี้สู้ความใจเย็นกับฟีลลิ่งนั่นแปลว่าถ้าคุณตีตึกป้าตึกตึกป้าตึกป้าตึกตึกแล้วคุณรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันมี10นาทีผ่านไปคุณยังแฮปปี้กับการตึกป้าตึกตึกเหมือนงานถ้าเบสเราเล่นลักษณะนี้เราบอกว่า1กับ3มันต้องเท่ากันมันแปลว่าคุณจะต้องรู้แล้วว่าน้ำหนักที่ลงเท่ากันคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเพราะมันจะต้องเน้นแล้วก็ใส่ใจกับมันอีกนิดนึงแล้วถ้าคุณอดทนพอ5นาทีผ่านไปคุณยังเพลินอยู่กับการเล่นน้ำหนักการเล่นไล่น้ำหนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นเท่ากันถ้าเราเล่นเท่ากันได้ต่อให้มันง่ายแค่ไหนมันก็คือความพึงพอใจที่เราทำงั้นถ้ามันตามกระเดื่องตามคิดมันก็จะมีอยู่แค่นี้ถ้าเราจับน้ำหนักถูกปั๊บคุณจะเปลี่ยนอะไรไหม